ดีค่ะทุกคนตอนนี้จ๋าอยู่เฮลซิงกิค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปร้านไทยกันพอดีเห็นทุเรียนเขาโพสต์ขายก็เลยอยากจะกินเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจ๋าจะได้ทุเรียนไหมไปกันเลยจ้าร้านข้าวหอมถึงแล้วนะคะร้านไทยเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะว่ามีทุเรียนให้จ่าไหมไปกันเลยจ้าเข้านะคะนี่อันนี้มะเขือนะคะพริกค่ะชะอมไปแกงเห็ดชะอมทุเรียนที่ร้านไทยนะคะเนี่ย23มีหน่อไม้ด้วยนี่พวกของดองนะคะของดองทุเรียนแช่แข็งก็มีนะคะอันนี้เส้นขนมจีนนะคะวุ้นเส้นอันนี้พวกขนมไทยนะคะซาลาเปาพวกขนมอันนี้พวกหน่อไม้ค่ะจะเอาทุเรียนมา2ห่อนะคะเนี่ยแล้วก็มีเห็ดด้วยก็ได้ของแล้วนะคะ